ัสดีค่ะวันนี้อุ่นอยู่กับจักรเย็บผ้าคอมพิวเตอร์น้องเลขของเรานั่นก็คือ Radar DS140 ค่ะมีลายเย็บทั้งหมด40ลายการใช้งานเนี่ยง่ายมากค่ะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยน้ำหนักก็เบาเรามาดูกันเลยนะคะว่าแต่ละส่วนมีอะไรกันบ้างค่ะเริ่มกันที่บริเวณหน้าจอค่ะตัวเลขตัวโต2หลักทางซ้ายมือก็คือเลขลายปุ่มบวกกับลบด้านล่างก็คือกดเปลี่ยนตัวเลขของแต่ละหลักดูหมายเลขลายที่ตัวเครื่องด้านบนแล้วก็มาเปลี่ยนให้เป็นหมายเลขที่ต้องการค่ะด้านขวาของหน้าจอแถวบนก็คือความยาวตะเข็บและแถวล่างก็คือความกว้างตะเข็บค่ะทั้ง2อันนี้กดบวกลบเพื่อตั้งค่าด้านซ้ายของตัวเครื่องนะคะอันบนสุดก็คือปรับความเร็วในการเย็บลงมาเป็นปุ่มปรับตำแหน่งเข็มขึ้นลงปุ่มย้ำตะเข็บแล้วก็ปุ่มเย็บอัตโนมัติค่ะคือเราถอดสายต่อขาเย็บออกแล้วก็เย็บโดยการกดปุ่มเพื่อเริ่มแล้วก็หยุดเย็บแทนการใช้ขาเหยียบสะดวกเวลาเราต้องการเย็บผ้าผืนยาวๆที่ใช้เวลานานค่ะบริเวณเข็มนะคะก็จะมีก้านยกตีนผีที่สนเข็มอัตโนมัติคันโยกสำหรับทำรังดุมค่ะตีนผีก็ถอดเปลี่ยนได้แบบ snap on ด้านล่างเป็นฟันจักแบบ7แถวกระสวยแนวนอนพอร้อยได้เสร็จแล้วไม่ต้องดึงปลายได้ขึ้นมาค่ะสามารถเย็บได้เลยถอดฐานจากออกมาก็จะได้การเย็บแบบฟรีอาร์มสำหรับเย็บผ้าทรงกระบอกด้านหลังเป็นช่องใส่ซองเก็บอุปกรณ์ส่วนใบมีดตัดได้อยู่ด้านข้างค่ะด้านบนของจักรเย็บผ้าก็จะเป็นวงล้อปรับความตึงได้ด้านกรอกระสวยแล้วก็หลอดได้ในแนวนอนค่ะด้านข้างฝั่งนี้นะคะข้างบนก็คือวงล้อจักรช่วงล่างก็คือช่องระบายความร้อนของมอเตอร์สวิตช์ไฟแล้วก็ช่องต่อสายไฟด้านหลังนะคะข้างบนก็จะเป็นหูหิ้วด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นที่ปรับระดับฟันจักรค่ะเราปรับลดฟันจักรตอนที่เราควิ้วแบบฟรีโมชั่นแล้วก็มีช่องต่อสายขาเหยียบค่ะตีนผีที่มากับจักรเย็บผ้านะคะก็จะมีตัวนี้ค่ะตีนผีเจเอาไว้เย็บทั่วไปหรือว่าเย็บเข็มคู่นะคะแล้วก็ตีนผีเอ็นค่ะเอาไว้เย็บลายตกแต่งตรงกลางเนี่ยจะเป็นใสๆจะได้มองเห็นชัดเจนค่ะแล้วก็ตีนผีตัวนี้นะคะเป็นตีนผีทำรังดุมค่ะรางข้างหลังเนี่ยเอาไว้วัดขนาดของกระดุมเวลาเราเย็บเนี่ยรังดุมที่ได้ก็จะพอดีกับกระดุมค่ะหรือว่าตีนผีตัวนี้เอาไว้เย็บติดกระดุมอ
แล้วก็ตีนผีตัวนี้นะคะเอาไว้ซักริมขอบผ้าขาข้างขวาเนี่ยมันจะยาวกว่าข้างซ้ายเอาขอบผ้าทาบไปได้เลยค่ะจะเย็บได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตีนผีสอยค่ะมีไกด์กั้นไว้ตรงกลางตัวนี้เอาไว้เย็บชายกระโปรงหรือว่าปลายขากางเกงเวลาเย็บแล้วเนี่ยมองจากข้างนอกแทบจะไม่เห็นเส้นเย็บเลยค่ะแล้วอันสุดท้ายก็คือตีนผีติดซิปเลือกติดได้ทั้งซ้ายหรือขวาแล้วแต่ว่าเราถนัดเอาฟันซิปไว้ด้านไหนค่ะการเย็บเข็มคู่นะคะเราก็แค่เปลี่ยนเข็มแล้วก็ใช้แกนหลอดได้เสริมเลือกลายแล้วก็ตั้งความกว้างตะเข็บไว้ไม่เกิน5มิลลิเมตรค่ะแล้วนี่ก็เป็นภาพรวมของจักรเย็บผ้าดาเดอร์รุ่น DS140 ค่ะถึงจะตัวเล็กแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยไม่แพ้ใครเลยมาลองเล่นลองใช้กันก่อนได้ที่พินช็อปนะคะ